30กันยายนนี้นะคะก็จะเป็นวันที่ข้าราชการหลายๆท่านเนี่ยเกษียณอายุราชการกันนะคะช่วงนี้เราก็จะได้เห็นหน่วยงานต่างๆเนี่ยมีการจัดพิธีอำลาอาลัยจัดพิธีเพื่อจะแสดงมุทิตาจิตนะคะแสดงถึงความรักเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็ปฏิบัติงานมาอย่างเต็มกำลังความสามารถอย่างยาวนานจนผูกพันนะใช่นะคะเป็นความรักเป็นความผูกพันเป็นครอบครัวอย่างที่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2566ซึ่งมีทั้งสิ้น77คนนะคะและในจำนวนนี้ก็มีผู้บริหารระดับสูงพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางพิชยาเมืองเนารองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เกษียณอายุราชการในปีนี้ด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยววันนี้พลโทสรรเสริญนะคะก็เป็นประธานในพิธีแล้วก็ร่วมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่เกษียณอายุเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็ถือว่าเป็นคำขอบคุณนะคะที่ทุกคนเนี่ยอุทิศเวลาแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะบรรยากาศในงานวันนี้เป็นไปอย่างอบอุ่นนะคะนอกจากนี้ยังมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้กับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเกษียณอายุราชการด้วยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่แต่ละคนนะคะขึ้นไปรับมอบประกาศเกียรติคุณจากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดนะคะอันนี้ช่างภาพกิติมศักดิ์ของเรานะคะณเอ๋น้าเอ๋อยู่กับเรามานานนี่ค่ะอันนี้คือใบประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรีนะคะที่มอบให้กับพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดนะคะหลังจากนั้นค่ะทางอธิบดีนะคะก็กล่าวขอบคุณข้าราชการทุกคนนะคะที่ร่วมกันทำงานมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็บอกว่าตลอดการรับราชการมา36ปีเนี่ยท่านก็ได้รับคำสั่งไปปฏิบัติราชการมาหลายที่สุดท้ายก็มาที่กรมประชาสัมพันธ์ตลอดการทำงาน7ปีที่อยู่ที่นี่เต็มไปด้วยความรักและกรมประชาสัมพันธ์ก็เปรียบเสมือนบ้านของเราจริงๆค่ะฟังบางช่วงบางตอนจากอธิบดีเราก็กลับมาสู่ชีวิตที่เป็นบ้านของเราจริงๆคือที่กรมประชาสัมพันธ์ใน7ปีสุดท้ายอยากบอกพี่และน้องทุกคนว่าพี่รักกรมประชาสัมพันธ์พี่รักคนที่นี่พี่จึงฝากหัวใจของพี่ไว้กับน้องได้ดูแลรักษามันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอเสียงปรบมือดังๆนะครับจากนั้นนะคะข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ร่วมกันร้องเพลงจำขึ้นใจให้กับพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดแล้วก็นางพิชยาเมืองเนารวมไปถึงทุกๆท่านที่เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ด้วยค่ะฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาข้าราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทยสร้างประโยชน์ชาติและปวงประชาเหมือนคำสัตย์สัญญาที่มอบไว้ด้วยหลักการลับล้ำหลักธรรมคำใจสูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคนต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไรรับใช้ประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันมั่นคงความดีตลอดไปฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาข้าราชการ